เป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดวงตะวันทอแสงมิถอยแรงอับราเป็นเปลวไฟที่ไม่นานเป็นสายธารที่ชุ่มป่าเป็นแผ่นฟ้าทานทนOh,
ันตะลายวันตะปวทุกาวันตะปวะวัตุกะมะทาทุกาโนภะภยาวิลาโนตาตะสุตุปัตตะวาอนิยภาอันตะลายาภิวินัสสันตุกะเตนะสาทะยะติจิตังนะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าหมุนเปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนากรมสุนไทยให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้ไม่ลืมเลือนขออัญเชิญพระไตรลักษณ์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏไม่ลบเลือนคอยย้ำเตือนตราตรึงนิรันดรด้วยรักครับสวัสดีใครผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุราชการของสำนักงานศุลกากรเขตปอนากรอมตะซิตี้ชลบุรีนะครับซึ่งในวันนี้ฝ่ายของเรานะครับมีผู้ที่เกษียณอายุราชการทั้งสิ้นทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยน่าจะได้พบกับพี่ๆทั้ง4ท่านบนเวทีนี้เช่นกันครับค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็เป็นงานเกษียณอายุราชการในช่วงของเดือนกันยานะคะปีพ.ศ. 2562นะคะโดยงานนี้เนี่ยชื่อว่างานอำลาอาลัยจากไปสู่วัยเกษียณนะคะก็จะมีพี่ๆทั้งหมด4คนนะคะก็ได้แก่พี่สมพงษ์เหลืองอ่อนนะคะพี่สุวัฒน์นาคนาคานะคะพี่กรีธาวีรกิจโกศลนะคะแล้วก็พี่สมศรีทองแก้วนะคะThank you.
ับป้ายเลยนะเอางั้นเลยชิงเล่นเชิญค่ะบนเวทีเลยครับป้ายเป็นของท่านไหนนะคะเรียนเชิญประจำตามป้ายเลยนะคะให้พี่ๆนะคะแต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับก็เนี่ยตามป้ายอะนะแล้วอยากถามอะไรมากก็ถามได้นะครับครับผมสมพงษ์เหลืองอ่อนนะครับก็รับรายการอยู่ที่นี่มาก็เกือบ6ปีนะก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็ไม่ให้ไปอ่ะก็เลยต้องด้านอยู่ตรงเนี้ยการเกษียณน่ะจะอยู่ต่อก็ไม่ให้อยู่แล้วเพราะอะไรบอกว่าพ้นละพ้นราชการให้เกษียณนาทีไม่นั่นของไหนก็อยู่ยอยต่อยยาวมั้งรู้ตัวได้ไงครับก็รับราชการก็อยู่ที่อำเภอสารนี่ก็น่าจะประมาณ5ปีก็อยู่มาก็ได้เจอเพื่อนๆนะแล้วก็ประกอบการเกี่ยวทำงานด้วยกันมาก็ผมน่าเพื่อนนะผมกีพาวินาทีโตสนนะครับเป็นน้องใหม่ของที่นี่นะครับต้องน่าอ่อนกับเพื่อนครับผมก็เพิ่งมาอยู่ยังไม่ถึง2ปีเลยว่าจะอยู่ได้นานๆทำไมเขาก็ไม่ให้อยู่ละถ้าจำเป็นแต่ที่นี่มันก็อบอุ่นดีนะมันก็เหมือนเป็นบ้านที่สองนะครับเพราะนอกจากบ้านแรกกรุงเทพแล้วก็มีน้อยแมวที่นี่แล้วที่แรกที่นอนได้นะดังนั้นไปนอนที่อื่นแล้วจะรุ่งลำบากมันจะยุ่งนะคะถ้านอนที่อื่นนะคะสวัสดีค่ะผมศรีทองแก้วค่ะเจ้าพนักงานสุรากรค่ะมาอยู่ที่อมตะ4ปีพอดีค่ะตั้งแต่ปี58ก็ขอบคุณผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานน้องๆทุกท่านแล้วก็พี่ๆที่แบบอบอุ่นมากๆผู้ประกอบการที่น่ารักไม่ทราบว่าเราจะบอกว่าระเบียบวินัยอะไรของเราเป็นยังไงเนี่ยปฏิบัติร่วมกันช่วยกันประกอบงานไปได้ดีก็ขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะเพื่อร่วมงานด้วยความประทับใจค่ะที่อบอุ่นสติเพราะทุกคนก็คือชัยชนะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่คำว่าชัยชนะของผมอ่ะก็คือความสำเร็จนะครับนะก่อนจะสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องพยายามเพื่อเป้าหมายความสำเร็จสำเร็จเมื่อไหร่ก็คือชัยชนะของเราฉะนั้นชัยชนะความสำเร็จของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้แข่งขันไม่ต้องการชนะได้รางวัลที่หนึ่งเพราะการได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยต้องใช้สารพัดที่เอาชาวเปรียบผู้ต่อสู้หรือกลยุทธ์หรืออะไรวิธีการใส่ปานที่จะไปที่หนึ่งได้ก็อาจจะสับสนมากนะแต่ผมก็ไม่อยากให้เหมือนใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมองเหมือนผมก็เกี่ยวเนื่องมาจากกฎหมายมันเป็นปัญหาว่ากฎหมายในประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศบางทีเราก็อาจจะสับสนแต่ผมก็พยายามจะทำให้มันเข้าใจสีทอก็คือสีทฤษฎีนะฮะมันจะเป็นฐานพีระมิดฐานล่างสุดก็จะเป็นพอหนึ่งพอหนึ่งก็คือทฤษฎีการเรียนรู้พอสองขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นทฤษฎีการรู้คิดพอสามขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นทฤษฎีเอ็กซ์เชนเทอรี่หรือว่าทฤษฎีการแลกเปลี่ยนนะฮะข้อ4ก็จะเป็นทฤษฎีบทบาทหน้าที่หรือโลกทางนี้นะมันก็จะเป็นฐานพีระมิดขึ้นไปแบบนี้ส่วน3 R ก็คือ3รูนะฮะรู1ก็คือกฎของเรานะฮะทุกคนเกิดมาโดยธรรมชาติก็จะต้องมีกฎของตัวเองแต่การที่จะมีกฎมีกติกาก็ต้องผ่าน4พคือฐานจากข้างล่างขึ้นไปนะครับพอหนึ่งอย่างที่บอกรูหนึ่งก็คือกฎของเรารูสองก็คือกฎหมายภาษาอังกฤษก็คือ rule of law ค่ะรูสามนี่ก็คือ rule of nature นะฮะหรือกฎธรรมชาติอย่างกฎแห่งกรรมหรืออะไรประมาณนี้แต่ไม่จำเป็นผมก็อยากให้ใครไปอยากรู้อยากเห็นกับมันกฎสามเพราะมันควบคุมยากควบคุมไม่ได้ถึงเวลามาด้วยเองครับส่วน2เป้าก็มีเป้า1ก็คือความมั่งคั่งนะฮะเป้า2ก็คือคุณค่าของความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์นะ
ส่วนหนึ่งที่ละไว้นี่ความจริงมันเป็น 1S นะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นการอยู่รอดถ้าผ่าน4ทอ3รู2เป้านี่รับรองรอดแน่สมาธิแน่ในการใช้ชีวิตในการทำงานนี่ถึงครับขอบคุณครับปกติคุณสุวัฒน์ก็อธิบายทั้งคืนนะวันนี้แกพูดย่อๆนะเนี่ยใช่ที่ขนาดเดียวปกติแกแล้วก็แบบมีอะไรในมือด้วยน้องเพลงด้วยแล้วก็อธิบายส่วนของผมนะฮะไม่มีอะไรมากนะอยู่ที่ไหนเราทำตัวให้ร่มเย็นสงบให้คนอื่นมาเป็นที่พึ่งเราได้แล้วเราก็พึ่งเขาด้วยค่ะใช่ไหมเราก็อยู่ได้เป็นร่มโพร่มไทรทำนองนั่นแหละครับค่ะเราอยู่แล้วคนที่อยู่กับเราเขามีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็บางทีมุมกลับมันก็มีเหมือนกันนะการที่อยู่เป็นร่มโพร่มไทรบางทีมันก็มีนกมาขี้รถเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่เป็นไรถึงมันจะมาขี้รถเราเดี๋ยวมันก็กลายเป็นปุ๋ยมันก็แตกงอมาเป็นต้นอ่อนอีกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดนะแต่ทำยังไงเราอยู่ยังไงให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยร่มเย็นสงบไม่ทะเลาะกันแค่นั้นแหละครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสบายใจจะมาเกิดกับทุกคนเราอยู่ที่ไหนเราก็อยากจะอยู่กับความสบายใจใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนให้ทุกคนรอบข้างสบายใจเราสบายใจมีความสุขใจอยู่กับความจริงเนี่ยค่ะยามไปก็จำจะมองอะไรประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะกับเวลาลำดับต่อไปนะคะเราขอเข้าสู่พิธีการนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานของงานนะคะขอเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้านะคะผู้เชี่ยวชาญนิโรธโง่เจริญสุขเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานหน่อยค่ะครับพี่ครับครับก็มาเจอตรงนี้อีกครั้งนึงก็รู้สึกเหมือนกลับบ้านเก่าไม่ได้กลับบ้านเก่าแต่กลับมาที่เก่าก็คือเคยอยู่ที่นี่มาก็ตั้งแต่ปี48จนถึง56ประมาณ78ปีนะประมาณ8ปีวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะวันเดียวทางสำนักงานสุกรท่านเหลือไม่มาก็จัดเลี้ยงให้พวกพี่เขาอีกครั้งในวันที่12วันนี้ทางหัวหน้าพิพทีวีก็จัดเลี้ยงในส่วนของธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรผมก็ขอให้พวกพี่ๆนะทุกสี่ท่านก็เป็นการยากนะฮะมันต้องเก่งจริงถึงจะเกษียณในของสุกรได้โดยที่ไม่มีเรื่องราวติดตัวก็ขอให้พวกพี่มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะครับไปครับลำดับต่อไปนะคะก็เป็นผู้บังคับบัญชาอีกท่านหนึ่งนะคะขอเชิญนะคะผอ.อภิชาตินะคะผอ.ส่วนบริการศุลกากร3นะคะขึ้นมากล่าวอะไรกับพี่ๆนะคะด้วยเนาะจะเป็นใครน้อยครับเป็นผอ.เลยครับก็ฝากเรียนขอแนะนำตัวนะครับผมอภิชาติใจงามนะครับเป็นผู้ในการส่วนบริการสุขภาพนะครับก็เป็นผู้บริการของพี่ๆทั้ง4ท่านเลยนะครับก็เห็นบรรยากาศแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆครับว่าได้รับความร่วมมือหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ก็ได้โชว์แสดงเข้าไปน้องที่สนิทกับพวกพี่ๆเขาโดยส่วนตัวก็ดีใจแทนพี่ๆนะครับว่าวันนี้ในฐานะคนเป็นข้าราชการทุกคนก็ยังไงก็ต้องเกษียณทุกคนแต่ว่าเกษียณแบบไม่มีบาดแผลถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเก่งทีเดียวครับสำหรับพี่ๆทั้ง4ท่านก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้ามีเรื่องอันใดที่พวกผมจะช่วยได้ก็ย้ายทุกห้องนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับต่อไปคุณครับและที่ขาดไปได้อีกท่านหนึ่งเลยนะคะผู้บังคับบัญชาของที่นี่เลยค่ะขอเรียนเชิญนะคะหัวหน้าชิคเทวีกุศลกรรมบดค่ะหัวหน้าฝ่ายบริการทางสินค้าทางบนและเขตปลอดอากรที่2ค่ะค่ะเรียนผู้เชี่ยวชาญนะคะผอ.สปส.3ผอ.สป.1สปส.1ท่านหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ท่านผู้ประกอบการแล้วก็แขกที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านที่กรุณาแบบมาร่วมงานของเรานะคะ
ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆไม่นานค่ะ6เดือนมาอยู่ใหม่ๆตกใจอ่ะมาได้เดือนนึงพี่บอกว่าอยากเกษียณ4คนทำไงเนี่ยค่ะก็พี่ๆทั้ง4อ่ะค่ะถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของกรมนะคะมีทักษะประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่สั่งสมมานานนะคะให้กับพวกน้องๆรับเป็นผู้ประการกับเจ้าหน้าที่รุ่นหลังแล้วก็กรมศิลปากรนะคะก็ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีพี่ๆเขาจะได้ปลดเปลื้องภาระเหมือนแบบเอาเป้หนักๆออกจากบ่าแต่ไงก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมนะคะว่ากลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะมาให้คำปรึกษามาให้กำลังใจกับน้องๆบ้างก็ให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครกลางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหารสู้ไม่วันคือรางวัลสมดังหวังได้ที่รันก็เป็นชื่อลูกใหม่ที่คิดได้ว่ามีความสามารถนะครับสนับสนุนต่องานสวยหล่อให้ทุกคนนะครับที่พี่ปั้นมาดีด้วยก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ได้เรียนรู้ได้ซึมซับจากพี่ๆเขาทั้งเรื่องประสบการณ์ความคิดแนวความคิดไอเดียก็พวกผมก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรต่อไปนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พวกเราก็จะรักแล้วก็คิดถึงพี่ๆตลอดไปนะครับขอบคุณครับคนน้ำแบนด้วยนะครับถ่ายรูป